ุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาในนามของผู้จัดการฝึกอบรมการเปิดการฝึกอบรมในวันนี้การฝึกอบรมในครั้งนี้เกิดจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจังหวัดพะเยาสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดพะเยาเพื่อลดต้นทุนเพื่อกำไรสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบกิจการการฝึกอบรมในครั้งนี้มาของโลกธุรกิจและตระหนักถึงความสำคัญในการปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจตลอดจนมีการมีทักษะแนวทางการพัฒนาธุรกิจใหม่ทั้งนี้ผู้ร่วมสัมมนาในวันนี้ประกอบด้วยเครือข่ายโวลท็อปจังหวัดพะเยาคุณนัทสิ้น70คนวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเกียรติประธานเปิดการฝึกอบรมและให้โอวาทแก่ผู้ร่วมการฝึกอบรมการเดินทุกของกิจการตามโครงการมีดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาพบปะนะครับกับทุกท่านนะครับที่เอาร่วมการพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจะเห็นได้ว่าการฝึกอบรมในวันนี้นะครับเกิดจากการนำฝีมือแรงงานพะเยาเพื่อมุ่งมั่นที่จะกระตุ้นผู้ประกอบกิจการให้มีการเพิ่มศักยภาพแรงงานอย่างจริงจังนะครับเพื่อการลดต้นทุนเพิ่มผู้ประกอบกิจการจุดประกายทางความคิดหรือแค่ความรู้และผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้นะฮะก็ทราบว่ามีทั้งผู้ประกอบการ SME ผู้ประกอบการโอทอนะครับเป็นโอกาสอันดีนะครับที่ทางท่านผู้ในการใหญ่หรือขนาดเล็กการปรับตัวในเรื่องของการค้าขายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเปลี่ยนแปลงไปการค้าออนไลน์การค้าที่ใช้สื่อโดยไม่ต้องเสียค่าโฆษณามากมายการลงทางสื่อโซเชียลว่าที่ทางการค้าธุรกิจของเราจะเป็นอย่างไรเพราะประมาณการยิงมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าวันนี้เราจะขายดีเหมือนเดิมไม่ใช่แล้วนะเอาวันประวัติศาสตร์เมืองพะเยาไหมครับ